วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายถ้าพูดถึงนะครับซีรีส์อย่าง Dragon Ball นะครับก็มีตัวละครมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายเอ่ยหรือฝั่งพระเอกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็มักจะมีตัวละครนะครับที่เคยร้ายๆมาก่อนเลยเนี่ยก็กลับตัวกลับใจนะครับมาเป็นฝั่งพระเอกซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าพูดถึงตัวร้ายที่กลับใจในเรื่อง Dragon Ball นะครับจนกลายเป็นคนที่ดีๆนะครับอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะตัวละครอย่างเบจิต้าซึ่งนอกจากหลายคนจะพูดเยอะมากๆเลยการที่เบจิต้าเนี่ยเป็นคนที่โคตรจะร้ายในสมัยก่อนกลับกลายเป็นคนดีเลยเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยมักจะพูดเสมอนะครับก็คือเบจิต้าเนี่ยก็มักจะแพ้โกคูอย่างเสมอเลยก็นอกจากชีวิตที่แสนดีมีเมียรวยนะครับก็มีสิ่งนี้แหละที่เป็นปมในใจของเบจิต้าแหละนะว่าเมื่อไรเนี่ยตู่จะสามารถชนะโกคูได้สักทีซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเรื่องนี้นะครับในบอร์ดต่างประเทศนะครับก็มักจะมีการถกเถียงถกคุยกันมากมายเลยครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยทำไมเบจิต้าเลยเนี่ยทำไมถึงมันถึงกระจอกขนาดนี้อันนี้เขาใช้คำแบบรุนแรงเลยนะเพราะว่าเบจิต้าเลยเนี่ยถ้าพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะครับหรือทางสายเลือดเนี่ยแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันเหนือโกคูมาโดยตลอดนะครับคือมันอะไรมันเป็นจุดที่พลิกเนี่ยจากคนนะครับที่โคจะเพอร์เฟกต์อย่างเบจิต้าเลยเนี่ยต้องมาอยู่ต่ำเตี้ยเรียดินนะครับเอาพูดแบบรุนแรงนั่นก็คือดูด้อยกว่าโกคูขนาดนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าเรานะครับลองเจาะลึกไปดูซิในเรื่องราวกันบอกว่ามันมีจุดไหนหรือเปล่าที่มันชี้ชัดจับจุดชัดเจนเลยเนี่ยว่าเบจิต้าเนี่ยก็คือมันอ่อนกว่าโกคูด้วยเหตุผลประการชนีต้องขอย้อนกลับไปก่อนละกันนะครับถ้าพูดถึงพลังพื้นฐานนะครับของเบจิต้ากับโกคูในอดีตตอนเด็กๆเลยเนี่ยใครมีพลังพื้นฐานที่ดีกว่าแน่นอนแหละครับว่าเบจิต้าเนี่ยมันมีพลังพื้นฐานที่เยอะกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคเอ่ยพลังต่อสู้นะครับมันเยอะกว่าแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่2คนนี้เนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับก็คือโกคูพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอแต่เบจิต้านะครับไม่ได้พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมออย่างโกคูอันนี้หลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเบจิต้าไม่พร้อมเรียนรู้ได้ยังไงในเมื่อมันฝึกแล้วก็ฝึกตลอดเวลาใช่ครับเบจิต้านะครับมีความมานะอุตสาหะนะครับในการฝึกเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะกว่าโกคูด้วยซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าโกคูมันขี้เกียจฝึกนะครับแต่พูดถึงว่าเบจิต้าเนี่ยมันก็ฝึกแบบมากมายเลยแต่ทำไมเนี่ยมันไม่สามารถเหนือโกคูไปได้สักทีก็จะให้พูดชัดๆเลยนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์นี่แหละครับพอถ้าย้อนกลับไปนะครับเบจิต้านะครับไม่เคยมีอาจารย์นะครับเป็นตัวเป็นตนมาก่อนเลยนะครับซึ่งราชาเบจิต้านะครับก็ไม่เคยนะครับเป็นอาจารย์ของเบจิต้าเลยด้วยซ้ำนะครับก็อ้างจากคำพูดของเบจิต้าละกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากโกคูมากๆเลยนะครับโกคูเรียกได้ว่าคนนี้เนี่ยมีเป็นร้อยอาจารย์เลยนะครับวันนี้ก็พูดเวอร์ไปแต่ว่าอาจารย์ของโกคูเนี่ยเยอะมากๆและเขานะครับไม่เคยปฏิเสธนะครับที่จะเรียนรู้นะครับกับบุคคลเนี่ยที่จะเป็นอาจารย์ของเขานะครับต่อให้แม้ว่าอาจารย์คนนั้นจะไม่ได้เก่งกว่าโกคูก็ตามดีเถอะแต่คนเหล่านี้ก็มักจะมีเทคนิคการต่อสู้บางอย่างนะครับที่โกคูไม่มีและโกคูนะครับจะต้องเติมเต็มนะครับส่วนที่ขาดหายนั้นไปจึงทำให้โกคูนะครับนับได้ว่าเป็นชาวไซย่าหนึ่งคนที่มีเทคนิคการต่อสู้ที่เยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราเอานิสัยในภาคแซดเลยเนี่ยจะเป็นคนที่มีคอวยอเยอะมากๆคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับในการต่อสู้จะแตกต่างจากเบจิต้านะครับที่มักจะอัดพลังการต่อสู้เนี่ยที่เน้นสายพลังอย่างเดียวเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสายพลังไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีนั่นแหละครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีเทคนิคการต่อสู้ที่มากเพียงพอเทียบเท่ากับโกคูนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเลยเนี่ยทั้งโกคูและเบจิต้านะครับจะมีอาจารย์ดีนะครับอย่างวิสนะครับแต่ถามว่าใครเนี่ยที่จะสามารถเรียนรู้นะครับแล้วพัฒนาตัวตนเนี่ยได้ดีนะครับกับการเรียนรู้กับวิทมากที่สุดเลยเนี่ยก็ต้องยกให้โกคูนะครับถามว่าทำไมอย่างแรกเนี่ยนะครับโกคูเนี่ยเขามีอาจารย์มาแล้วหลายคนแน่นอนล่ะครับว่าเขาย่อมเรียนรู้ได้ดีกว่าเบจิต้านะครับกับคนที่ไม่เคยมีอาจารย์ไม่เคยที่จะเชื่อฟังใครในการฝึกฝนนะครับก็คือฝึกมาด้วยตัวเองโดยตลอดและโกคูนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนนะครับที่มีพลังหรือมีสายการต่อสู้เนี่ยที่ค่อนข้างนะครับจะคล้ายกับวิทมากๆเลยก็คือใช้เทคนิคการต่อสู้นะครับใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้นะครับมากกว่าพลังนะครับหรือความคิดนั่นแหละครับจะแตกต่างจากเบจิต้านะครับเบจิต้าเนี่ยถามว่าวิสเนี่ยอาจารย์ดีไหมโอ้โหแม่งโคตรดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าวิสนะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะสอนเบจิต้าเนี่ยให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่ามันคนละสายการต่อสู้นั่นแหละครับก็คือวิทเนี่ยสอนให้โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งใช่ไหมครับก็คือใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้มากกว่าความคิดใช่ไหมครับซึ่งมันคนละสไตล์กับเบจิต้าไงเบจิต้านะครับไม่ใช่สไตล์นั้นเบจิต้าเนี่ยคือสไตล์การต่อสู้ที่เน้นพลังการต่อสู้ก็คือฟุ้งพลังไปเรื่อยๆจึงทำให้นะครับสองคนนี้เลยเนี่ยระหว่างวิทกับเบจิต้าเนี่ยฝึกฝนกันไปเนี่ยก็มักจะขัดกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเบจิต้าจะไม่เก่งขึ้นนะถ้าได้ฝึกกับวิทนะครับแต่ว่า
เขาก็ไม่ใช้ประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้ดีมากเพียงพอนะครับเมื่อเทียบกับเขาเนี่ยไปฝึกกับอาจารย์คนอื่นนะครับอาจจะไปฝึกกับบิลก็ได้นะครับถ้าบิลมันยอมสอนให้นะเวจิต้าเนี่ยจะพัฒนาได้ไกลและได้เร็วกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าบิลเนี่ยไม่ได้มีอัลตร้าอินสติ้งที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่เขาเนี่ยก็คือเก่งระดับท็อปๆนะครับของเทพทำลายล้างเลยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าการเป็นอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคนๆนั้นจะเก่งเหนือฟ้าเหนือทุกคนนะครับแต่คุณนะครับก็คือไปในสายในการต่อสู้เนี่ยก็คืออยู่ในสายของตนเองให้มันแน่วแน่แล้วก็ดีนะครับตามที่ตัวเองถนัดเนี่ยอันนี้แหละครับจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆและพัฒนาตนเองไปได้อย่างโคตรไกลเลยครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเหตุผลเลยแหละครับที่ทำให้เวจิต้านะครับไม่สามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็ก้าวผ่านโกคูไปได้เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ว่าเวจิต้าเนี่ยฝึกฝนกับวิสนะครับพร้อมกับโกคูเนี่ยสองคนนี้เนี่ยก็มีพลังที่ไล่เรียกกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโกคูเนี่ยก็มักจะพัฒนาเทคนิคตนเองนะครับที่ทำให้เหนือกว่าเวจิต้าไปได้เนี่ยในบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นการเป็นอัลตร้าสติงได้จึงทำให้เหนือกว่าเวจิต้านะครับซึ่งเวจิต้าเนี่ยขาดตรงสิ่งนี้มากๆจึงทำให้นะครับถ้าเวจิต้ามันอยากจะเก่งจริงๆเลยเนี่ยก็คือถ้าพูดตามตรงเลยนะก็ควรจะแยกอาจารย์นะครับไปใช้อาจารย์คนอื่นแทนนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตัวเลือกในการที่จะหาอาจารย์เนี่ยที่มันเก่งๆเทพๆได้แบบวิสเนี่ยมันไม่มีแล้วไงครับจึงทำให้นะครับเวจิต้าจึงเป็นลูกเมียน้อยอย่างทุกวันนี้นั่นแหละครับก็คือยังไม่สามารถพัฒนาตนเองและสามารถก้าวข้ามนะครับโกคูไปได้อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลภายในเรื่องดราก้อนบอลเลยแหละครับว่าทำไมเวจิต้าเนี่ยถึงไม่สามารถชนะโกคูได้สักทีนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาจารย์ดีเนี่ยอาจารย์คนเดียวกับโกคูแล้วก็ตามทีเถอะแต่นะครับมันยังมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนเวจิต้าไม่มีและตอนนี้นะครับเวจิต้ามีนะครับและเผลอๆเนี่ยเยอะกว่าโกคูอีกนะครับก็คืออยากจะปกป้องใครสักคนนะครับหรือปกป้องอะไรบางอย่างนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูสมัยก่อนเนี่ยก็คือเขานะครับอยากจะปกป้องโลกนะครับให้ปลอดภัยนะครับเช่นกันนะครับในสมัยก่อนเวจิต้าเนี่ยไม่ได้คิดในสิ่งนี้เลยนะครับแต่มาในภาคซูเปอร์เลยเนี่ยยิ่งในซาก้าปัจจุบันนะครับเวจิต้านะครับก็คือฝากฝังเอาโกคูเลยแหละครับว่าขอให้ปกป้องนะดาวนามิกให้ได้ให้มันดีที่สุดนะครับซึ่งอันนี้แหละครับเป็นสิ่งนึงที่จะสามารถทำให้เวจิต้านะครับพัฒนาตัวเองไปได้ไกลนะครับและสามารถนะครับปลดล็อกพลังตัวเองขึ้นไปได้นะครับเหมือนที่โกคูเลยเนี่ยต้องการปกป้องคูริลินและสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าได้หรือเหมือนที่โกคูนะครับพยายามจะปกป้องคนนู้นคนนี้ทีนะครับและสามารถก้าวข้ามนะครับร่างปัจจุบันและสามารถอัพพลังนะครับเป็นร่างต่อไปได้และนี่แหละครับจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เวจิต้านะจะพัฒนาตนเองนะครับจากที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่เคยพัฒนาก้าวข้ามโกคูไปได้เลยเนี่ยซาก้านี้จึงเป็นจุดน่าสนใจมากๆเลยนะครับในเมื่อเขาเนี่ยเปลี่ยนแอททิจูดหรือเปลี่ยนความคิดตัวเองนะครับในการอยากปกป้องคนอื่นและตอนนี้นะครับถ้าใครอ่านมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์จะเห็นว่าเวจิต้านะครับจะไม่ไปมุ่งเน้นในสายอัลตร้าอินสติ้งแล้วเขานะครับจะมุ่งเน้นนะครับในการสายใช้พลังของเขานี่แหละเขาก็คิดว่านี่แหละเป็นสายของเขาที่เขาถนัดที่สุดแล้วเขาจะไปเปลี่ยนเป็นสายอื่นทำไมและนี่เลยครับเราเห็นต่อจากนี้ไปเวจิต้านะครับน่าจะมีหือมีอือบ้างเลยนะในการที่จะโดดเด่นนะครับเทียบเท่ากับโกคูหรือมากกว่าโกคูในอนาคตแต่จุดนี้ก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับแต่นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเปลี่ยนที่อาจารย์เทียม่านะครับพยายามจะใบ้บอกเรามาโดยตลอดซึ่งเราต้องไปรอดูแหละครับว่าในซาก้านี้จะเป็นนะครับอย่างที่ผมพูดกันหรือเปล่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครเป็นแฟนคลับเวจิต้านะครับก็ต้องรอลุ้นรอดูแหละครับว่าเวจิต้าเนี่ยจะโดดเด่นมากไหมนะครับหรือจะตายนะครับตามคำสั่งเสียของเขาหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่น่าจะตายนะสำหรับป่าเบของเรานะครับน่าจะมีบทบาทที่โดดเด่นพอสมควรเลยแหละในการในสู้ในซาก้านี้นะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือมีความคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาละกันนะครับความคิดเห็นดีๆนะครับมีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ